นับสนุนโดยสวัสดีครับคุกกิ้งโชว์เมนูดีชี้ช่องรวยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาลัดเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมบรรยากาศยามเย็นสวยๆแหมเหมาะกับการพาครอบครัวมานั่งทานอาหารกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซะเหลือเกินมากันที่ร้านโบ๊ทวิวซีฟู้ดตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3ซอย12เข้าไปในซอยไม่ลึกจะเห็นป้ายชัดเจนอยู่ทางขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางและมีคนคอยดูแลรถให้ไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายครับบรรยากาศร้านโบ๊ทวิวรู้สึกได้อย่างแรกคือร่มรื่นมากเป็นบ้านเรือนไทยริมน้ำมีลมโกรกตลอดเวลาทำให้รู้สึกผ่อนคลายเย็นสบายดนตรีสดฟังสบายๆไม่ดังเกินไปด้านหน้ามีต้นไม้ปกคลุมเป็นอุโมงค์ระหว่างทางเข้าแอบทำให้รู้สึกเหมือนกันว่าร้านนี้เหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยนะครับและที่ร้านโบ๊ทวิวมีสัตว์เลี้ยงไว้หลากหลายชนิดเช่นแพะและไก่หลายพันที่ไม่พบเห็นในบ้านเรารับรองว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆแน่นอนครับอาหารก็เป็นสไตล์จีนและไทยครับเน้นคุณภาพที่ดีที่สุดรสชาติเทียบเท่าโรงแรมหรูแต่ราคาถูกกว่าโรงแรมหรือภัตตาคารหลายเท่าตัวเลยครับนอกจากนี้ทางร้านยังเน้นพิเศษเรื่องความเพลิดเพลินในการทานอีกด้วยเมนูของร้านโบ๊ทวิวนั้นมีความหลากหลายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าร้านนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างและนี่คือผู้ที่จะมาเมคโอเวอร์เมนูให้กับร้านโบ๊ทวิวในวันนี้เชฟชานนท์มหาสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยฟู้ดสไตลิสต์ผู้แต่งแต้มศิลปะบนจานอาหารนอกจากรสชาติจะต้องเป็นเลิศแล้วการตกแต่งจานก็สำคัญไม่แพ้กันคุณโน้ตบันทิตาสมานมิตรพิธีกรสาวสวยประจำรายการชี้ช่องรวยเรวันที่วันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยเชฟเด่งเพื่อที่จะมาเมคโอเวอร์วันนี้เขาจะนำความสวยมาทดแทนเสน่ห์ปลายจวักได้หรือไม่ต้องติดตามครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณแจ็คนะครับเจ้าของร้านโบ๊ทวิวนะครับบรรยากาศข้างบนที่ดีมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารเต็มโต๊ะกันเลยทีเดียวพร้อมกับบรรยากาศทางด้านหิวแล้วใช่ไหมริมแม่น้ำเป็นร้านเป็นต้องเรียกว่าเป็นภัตตาคารจีนหรือว่าเราที่อยู่ริมแม่น้ำที่บรรยากาศดีมากครับค่ะตอนนี้เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเป็นเรือนไทยเป็นเรือนไทยครับเป็นเรือนไทยอะคือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ร้านบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยไม่เยอะแล้วนะครับแล้วด้วยที่ว่าร้านที่มีเรือนไทยบรรยากาศอย่างเงี้ยหน่อยมาพอเรามาเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็ชอบเลยนะฮะแล้วก็เราคิดว่าโอเคเราใช้เรือนไทยเนี่ยเป็นจุดเด่นพอเดินทางเข้ามาเนี่ย คุณเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นมีสิงสารสัตว์ใช่ใช่ด้วยนะใช่แล้วก็มาเห็นเรือนไทยนี่แหละค่ะครับก็อย่างนักท่องเที่ยวนะครับนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นต่างชาติมาอยากทานอาหารจีนครับแต่จะอยู่ในบรรยากาศร้านเรือนไทยไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับใช่คือเดี๋ยวนี้นะฮะเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยครับเดี๋ยวนี้รสชาติอาหารอย่างเดียวไม่พอละเพราะว่ามันต้องมีอะไรกับให้ผู้บริโภคนะฮะซึ่งการเข้ามาเนี่ยหนึ่งคุณได้ถ่ายรูปคุณได้เห็นแกะคุณได้เห็นเรือนไทยมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเป็นนะฮะซึ่งในกรุงเทพไม่ผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นร้านที่โดดเด่นกว่าร้านอื่นๆด้วยนะคะทำมานานหรือยังแจ๊คร้านเปิดมาปีกว่าเปิดมาปีกว่าที่ใช้ชื่อว่าโบ๊ทชื่ออะไรชื่อโบ๊ทวิวใช่ครับแล้วก็เนื่องจากว่าทางเราเนี่ยถนัดอาหารจีนคือครอบครัวคุณแจ็คใช่เขาถนัดอาหารจีนนะฮะแล้วก็สมัยเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปเที่ยวเยอะวันนี้เราก็ไปทานนู่นทานนี่ต่างประเทศบ้างในเมืองไทยบ้างตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้เนี่ยแล้วเราก็ชอบอะไรที่เราสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์เป็นอาหารเป็นสูตรของเราเองแล้วอาหารจีนแบบฮ่องกงเนี่ย definition มันเป็นยังไงคือจีนฮ่องกงเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอาหารกวางตุ้งถูกไหมแต่เป็นกวางตุ้งแบบสมัยใหม่คือถ้าคุณเห็นจานบนโต๊ะเนี่ยจะมีสีสันอะไรมากมายน่าทานนะฮะแต่รสชาติเนี่ยรสชาติก็รสชาติกวางตุ้งซึ่งถูกปากโดยเฉพาะถูกปากคนไทยนะฮะคุณจะสังเกตว่าปกติเราจะบินไป
ก็พูดถึงฮ่องกงคนจะบินไปฮ่องกงเพื่อไปทานอาหารใช่นะฮะบางคนเนี่ยบินวันเดียวแล้วบินกลับบินกลับเพื่อไปทานอาหารอย่างเดียวทานอาหารมากกว่าช้อปปิ้งอีกถูกไหมฮะบ้านให้เลขาโทรไปตอนเย็นนะแล้วยังไงกลางวันจะไปทานฮ่องกงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ที่เราเปิดร้านเนี่ยคือเรามองว่าโอเคทุกคนไม่ต้องบินไปฮ่องกงก็ได้เราสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะฮะริมนั่งฟังเพลงชิลๆนะครับแล้วก็ทานอาหารที่รสชาติที่เราชอบถูกปากรสชาติฮ่องกงนะฮะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็มีผมอย่างแรกนะฮะเป็นนี่คือนกน้อยนกพิราบคิงหนังนกพิราบอะไรนะคะนกพิราบคิงหนังกรอบนกพิราบคิงหนังกรอบอันนี้คือต้นตำรับถนนพระรามสามถ้าคุณไปถามผู้ใหญ่นะฮะที่มีอายุนิดนึงเนี่ยถ้าพูดถึงถนนพระรามสามต้องนกพิราบอ๋อใช่ผมสงสัยนิดนึงคำว่าคิงเนี่ยมันเป็นชื่อพันนกหรือว่าอะไรฮะนกที่เรานำมาใช้เนี่ยฮะเป็นพันคิงเฟรนช์ซึ่งเป็นพันสายพันธุ์ที่ฮ่องกงเขาใช้คือสามารถทานได้ตัวมันจะใหญ่กว่าปกติด้วยไงคะตัวที่ตัวนกคิงเฟรนช์ใหญ่มากแต่เนื่องจากว่าถ้าเราเอาใหญ่อย่างนั้นมาใช้เนี่ยฮะมันก็จะทำให้หนังนี่มันจะเหนียวใช่ไหมฮะเพราะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นนกที่อายุไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะลูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังก็จะนุ่มตัวกำลังดีใช่พอทอดออกมาปุ๊บเนี่ยหนังจะกรอบค่ะอันนี้คือทอดอย่างเดียวต้องมีการหมักอะไรยังไงหรือเปล่าโอ้โหอะไรไหมคะต้องขอบอกนิดนึงว่าสตอรี่ของตัวนี้เนี่ยฮะต้องมาต้มยาจีนนะครับซึ่งน้ำต้มเนี่ยคือเป็นน้ำที่ตุ๋นไปเรื่อยๆเลยตุ๋นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสะสมความที่เป็นเข้มข้นของยาจีนไปเรื่อยๆกับน้ำพะโล้นะครับพอเริ่มตุ๋นเอาไปต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราก็เอามาทอดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นคุกกี้เทคนิคของจีนเนี่ยเขาต้องทำจากพิสดารหรือเปล่าอยากชิมแล้วใช่ไหมมันจะทานยังไงเชิญเลยฮะเดี๋ยวนกมันจะบินหรือเปล่าไม่บินคุณชอบน่องหรือว่าคุณชอบปีกชอบน่องชอบน่องเลยมันคู่มือของเขาเขาเลี้ยงเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ไหมครับเพื่อการทานโดยเฉพาะเนี่ยนะใช่ทานเฉพาะพันธุ์สำหรับเป็นภัตตาคารครับเขาชิ้นใหญ่มากกินแล้วจะเหมือนหอมยาจีนนิดนึงนะคะใช่ครับอันนี้ไม่พอนะฮะวิธีทานเนี่ยต้องมีข้าวเกี๊ยวต้องทานคู่กับข้าวเกี๊ยวต้องทานคู่กับข้าวเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวต้องแบ่งครับเอาขอบคุณมากครับต้องแบ่งนะฮะคราวนี้พอผัดออกมานิดนึงเนี่ยวิธีทานนะฮะอันนี้จะเป็นนะฮะผงคืออะไรเอ่ยผงพะโล้เราต้องโรยหน้าแหละต้องใส่ไปนิดนึงเพื่อจิ้มนิดนึงครับอันนี้ผมให้แล้วกันนะครับจิ้มนิดนึงอันนี้ด้านนี้ค่ะโอเคคุณนะครับครับพี่เน่งผงพะโล้นะฮะแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือซอสครับอันนี้เป็นซอสนะครับที่จะออกเปรี้ยวๆหน่อยค่ะนะฮะลองจิ้มแล้วลองชิมทานดูฮะหมายความว่าน้องโนจะต้องจิ้มนิดนึงค่ะนิดนึงว่าจิ้มอันนี้ก่อนใส่อันนี้ก่อนนะฮะจิ้มซอสก่อนใช่นิดนึงไม่เยอะไม่งั้นจะเค็มไปนิดนึงแล้วใส่ข้าวผัดผงพะโล้นิดนึงนี่เข้าไปแล้วก็ทานได้เลยเราก็ทานได้เลยฮะนุ่มมากอร่อยมากค่ะแล้วนุ่มหนังกรอบใช่สมกับคุณครับทั้งตุ๋นทั้งทอดค่ะแล้วน้องสงสัยเกี๊ยวกุ้งได้ทานตอนไหนคะทานพร้อมกับทานพร้อมกันได้เลยใช่ตอนกลับบ้านระหว่างขับรถจานต่อไปนะฮะจานต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอมันเป็นอื่นไปไม่ได้มันคือเนื้อปูก้อนนะฮะปูผัดของกะหรี่แต่ปูของคุณเนี่ยไม่ต้องมีเปลือกเลยนะไม่ต้องมีกล้าก้ามไม่ต้องมีกระดองอะไรทั้งสิ้นเนื้อล้วนๆคือต้องเกริ่นนิดนึงว่าถ้าทางที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าจีนมาใช่มั้ยฮะลูกค้าจีนเนี่ยจะชอบปูที่เป็นตัวแต่คนไทยชอบปูเป็นตัวมั้ยฮะไม่ชอบแกะสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อปูก้อนเลยมาไม่ต้องแกะนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเสิร์ฟนะเออนะคะค่ะอันนี้ก็คือนะครับนี่ปุ๊บอันนี้มันเป็นปูก้อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่โอ้โห
โอ้ต้องมีแบบร้านน้ำนิดนึงนะคะมาพี่เด่งนี่ทางร้านเรามีสูตรอีกมีสูตรก็คือว่าเวลาทานเนื้อปูก้อนเนี่ยนะฮะทานกับขนมปังปิ้งนะฮะวางข้างบนแล้วก็ทานอ๋อวางข้างบนแล้วก็ทานวางข้างบนใช่นะฮะขออนุญาตแบ่งครึ่งเชิญเลยครับชิมมันจะยากเอาไปทางพี่เน่งเดียวโหพี่คะพี่คล่องมากเลยค่ะครับเออพี่คล่องจริงเอออ่ะเป็นยังไงอยากจะบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมคุณน้องควรจะทานใช่ไหมชอบกันมากครับร้อยเลยหมูสเต๊ะกับขนมปังปิ้งใช่ใช่ใช่สูตรจะคล้ายกับหมูสเต๊ะแต่ว่าเรามาประยุกต์เปลี่ยนมาทานกับนะฮะเขาเนื้อปูทั้งรุ่นเลยวัตถุดิบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปูปลาหรือทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรเองนะฮะเราเลือกร้านเองเราไปซื้อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคุมคุณภาพของอาหารได้นะครับนะฮะเดี๋ยวจานตันต่อไปมันเป็นอื่นไปไม่ได้นะฮะอันนี้คือหูฉลามนะฮะโกเบสูตรญี่ปุ่นคือที่เราเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยเราที่เรารู้เนี่ยก็คือเราจะทานแต่หูฉลามน้ำแดงอันนี้คือหูฉลามสูตรโกเบสูตรเนี่ยเราได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะตัวหูฉลามเองเนี่ยเวลาจะไปตุ๋นให้มันนิ่มเราใช้เครื่องยาจีนกับสิบกว่าอย่างให้นิ่มส่วนน้ำซุปเนี่ยก็ต้มทั้งคืนนะฮะแล้วก็เป็นอีกสูตรหนึ่งก็เป็นเครื่องยาจีนอะไรใส่เข้าไปเยอะคุณโน้ตเรียนว่าเวลาที่จะไปเรียนอาหารจีนต้องไปคุกเข่ากับอาจารย์เพราะว่าสูตรมันลึกล้ำอย่างนี้การทำนี่ต้องใช้เวลานานมากจริงๆนะกว่าจะได้มันเดี๋ยวลองเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวจะได้นะครับขออนุญาตนะครับลองชิมครับหูฉลามแบบโกเบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับซุปหูฉลามซุปอันนี้จะเข้มข้นมากนะฮะจะไม่เหมือนน้ำแดงทั่วไปที่เราทานกันโดยประจำอันนี้ต้องทานแบบช่วงร้อนๆต้องกำลังร้อนๆใช่ครับแต่คุณสังเกตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับที่ทานหูฉลามเนี่ยมันจะมีอะไรฮะชิกโชใช่ชิกโชอยู่แต่ของเราหูฉลามโกเบไม่มีชิกโชทานอย่างนี้เลยฮะด้วยน้ำซุปน้ำซุปเข้มข้นมากครับเข้มข้นจริงอร่อยยากพี่เน่งคุยกับหนูหน่อยคุยกับหนูหน่อยตั้งอกตั้งใจตักมากเลยครับไม่คุยกับน้องเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิเป็นรสชาติที่ไม่เคยทานที่อื่นมาก่อนอร่อยจริงๆนะฮะเป็นไงฮะผมชอบน้ำซุปเขามากดูน้ำซุปข้นแล้วก็แบบว่าไม่ต้องเติมจริงๆไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่เติมเราถ้าลูกค้าขอเราบอกไม่ให้พอสงวนเสร็จที่จะไม่ให้ต้องบอกเขาก่อนว่าคุณต้องลองทานดูก่อนนะวันนี้ผมจะไปคุกเข่าหน้าห้องครัวขอเรียนกับเชฟจริงรับเป็นลูกศิษย์ใหม่นี่อันนี้สูตรต้นตำรับนะครับร้อนๆครับปูชิ้นใหญ่เหมือนเดิมอันแน่นอนของเขาเน้นนะฮะมาจานต่อไปนะฮะจานนี้นะฮะเราจะเรียกว่าปลาเก๋าพันปีพันปีปลาเก๋าพันปีชื่อเมนูนี้ล่ะคะปลาเก๋าพันนี้เลี้ยงมาพันปีแล้วหรือว่าหรือว่ายังไงฮะปลาเก๋าเป็นสูตรอาหารปลาเก๋าเนี่ยเป็นปลาเก๋าเป็นนะฮะปลาเก๋าน้ำลึกค่ะโดยที่วันที่เราเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเป็นปลาเก๋า4 กิโลตัวใหญ่มากนะฮะปกติกระพงก็คือประมาณ7-8ขีดใช่อ๋ออุ้ยแต่ชอบเป็นทำไมต้อง4กิโลคือ1เนี่ยปลาเก๋าตัวใหญ่เนี่ยฮะเราให้ลูกค้าเนี่ยเราทำได้หลายอย่างเราโดยปกติเนี่ยเราทำให้ลูกค้าทั้งหมด3อย่างนะฮะวันนี้เราทำมาให้ลองทานอย่างนึงอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าปลาเก๋าผัดเหยาเผาเหยาเผาเคยได้ยินอะไรคือเหยาเผาปลาเก๋าเหยาเผาเหยาเผาเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราทำเนื้อปลาเก๋าเนี่ยหรือเนื้อปลาทั่วไปเนี่ยถ้าไปต้มเนี่ยนะฮะมันจะเสียรสชาติถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยเราไปลวกน้ำมันที่ร้อนมากพอลวกเสร็จปุ๊บเนี่ยเสด็จน้ำนิดหน่อยขึ้นมาเนี่ยพอมันเริ่มจะสุกเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับรสชาติเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสด
ของเนื้อปลาะนะฮะแล้วก็มันจะมีความหวานของเนื้อปลาคือเป็นปลาตัวเดียวที่สามารถไปทำปลาดิบซาชิมิได้ด้วยใช่ซึ่งถ้าสดมากขนาดนั้นใช่ซึ่งทำอันนี้ถูกต้องซึ่งปกติปลา4กิโลเนี่ยก็เราจะเสิร์ฟลูกค้าก็คือวิธีก็คือเราจะทำซาชิมิให้ลูกค้าปลาดิบนั่นเองเราจะมีเหมือนกับต้มนะฮะปลาให้แล้วก็เสิร์ฟอันนี้ด้วยก็จะมีหลายอย่างก็คือทำได้หลายเมนูใช่ใช่ครับปลาเก๋าทานเลยนะปลาเก๋าเหยาเผานะครับโทษนะครับนี่โอ้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จริงครับอันนี้อันนี้ทานได้เลยไหมคะยังฮะยังวิธีทานเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะมีน้ำจิ้มนะฮะครับอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือกะปิฮ่องกงไม่ใช่น้ำพริกกะปินะไม่ใช่น้ำพริกกะปิเป็นกะปิจะสังเกตว่ามันจะเข้มข้นนะเป็นน้ำกลิ่นไม่มีเออกลิ่นไม่มีจริงจะไม่แรงจะไม่แรงเท่ากะปิบ้านเราอย่างนั้นเถอะแล้วเราต้องใส่มากน้อยแค่ไหนคะใส่นิดเดียววางจะนี่ฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูได้เลยค่ะเหมือนทานผักปลาแล้วก็น้ำพริกกะปิปลาแล้วก็น้ำพริกกะปินะครับแล้วก็แตะนิดเดียวเพราะว่าถ้าเยอะไปเนี่ยจะไม่รสชาติของปลาที่หวานนะครับเพราะฉะนั้นก็แตะนิดเดียวนะคะค่ะขอบคุณครับแตะนิดเดียวชิ้นใหญ่มากโอ้จริงๆกับปลาชิ้นใหญ่มากจริงๆอ่ะแตะนิดเดียวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรคือเกลือพริกไทยแล้วก็ไปลวกในน้ำมันร้อนๆน้ำมันร้อนๆภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะที่เป็นประโยชน์อะไรเหยาเผาวันนี้เราได้อาศัพท์ภาษาจีนไปด้วยอร่อยมากครับเป็นไงครับปลายังมีความหวานอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ไอตัวกะปิเนี่ยนะรสก็จะเรียกว่ากลิ่นจะไม่ฉุนนะไม่แรงถ้าเราปลาไปทอดเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหรือมี texture อย่างอีกอย่างนึงถูกไหมฮะเราไปลวกเนี่ยพอลวกแล้วขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะคงสภาพของเนื้อปลารสชาติแล้วก็ความสดไว้นะครับคือลวกน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันก็ถ้าการทอดแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวปุ๊บใช่ใช่ครับอร่อยยากมากเลยติดคอดื่มน้ำก่อนอุ้ยอันนี้เมนูน้ำอะไรคะอันนี้คือสะระแหน่ปั่นน้ำสะระแหน่ปั่นอุ้ยนี่เหมือนสมุนไพรเนอะใช่เอออ่ะขอดื่มหน่อยเวลาทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยเวลาทานนี่มันจะรีเฟรชครับสรรพคุณมันจะช่วยยังไงคะคือหนึ่งเนี่ยเราบ้านเราเมืองร้อนถูกไหมฮะเราเนี่ยชินกับทานน้ำมะม่วงปั่นน้ำแตงโมปั่นซึ่งมันก็ดีคราวนี้เนี่ยเราทานสะระแหน่ปั่นหรือมิ้นปั่นเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยมันช่วยเข้าไปช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะฮะแล้วมันมีความเปรี้ยวมันทุกอย่างลงตัวตัดความเลี่ยนถ้าเลี่ยนไปก็ตัดความเลี่ยนของอาหารคนจีนเขาก็ทานสะระแหน่หรือว่าอันนี้ไปอันนี้ประยุกต์เองสูตรที่ร้านอร่อยตั้งแต่อาหารยันน้ำเลยนะตรงนี้แล้วคุณแจ็คอยากให้ผมเนี่ยช่วยเมคโอเวอร์เมนูอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเรานี่ก็มีเมนูหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยเราก็มองว่ามันจะพอมีเมนูซีฟู้ดอาหารทะเลอะไรไหมที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะฮะทันสมัยไปค่อนข้างเข้าประยุกต์กับโลกเลยนะฮะปัจจุบันนะฮะครับงั้นเอาเป็นแบบเมนูซีฟู้ดที่แบบว่าทันสมัยนิดนึงอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่โอเคมากครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะไปคุกกิ้งนะครับโดยมีวันนี้พิเศษเชฟตะกั่วมาอยู่มีคุณโน้ตเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นเมนูที่รับรองว่าต้องถูกใจคุณแจ็คแน่ๆนะครับติดตามคุณในช่วงหน้าครับหลังจากที่ชิมอาหารจีนแบบฮ่องกงของคุณแจ็คแล้วเนี่ยนะครับผมว่าร้านโบ๊ทวิวเนี่ยมันมีความแปลกใหม่ซ่อนอยู่มากมายเดี๋ยวสังเกตว่าเป็นร้านจีนแต่ว่าบรรยากาศเป็นเรือนไทยนะฮะแล้วก็ความเป็นอาหารจีนของเขาเนี่ยก็จะเริ่มมีความเป็นโมเดิร์นซ่อนอยู่นะครับมีซุปแบบญี่ปุ่นนะครับหมูฉลามจะเป็นหมูฉลามสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการทำก็เป็นจีนแบบเทคนิคเข้มข้นเลยนะครับผมจะทำเมนูที่มันแปลกไปกว่านั้นคือใส่ความเป็นซิมเพิลเข้าไปนะครับโดยนึกถึงซีฟู้ดแล้วเนี่ยผมก็นึกถึงซีฟู้ดและอาหารจีนก็นึกถึงตัวบวยเดี๋ยวผมจะลองทำซอสบวยแบบง่ายๆขึ้นมานะครับโดยใช้วัตถุดิบก็คือทั้งกุ้งและปูของที่ร้านโบ๊ทวิวนะครับผมมั่นใจว่าเมนูนี้เนี่ยถูกใจเจ้าของร้านแน่นอนครับวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้มาเป็นผู้ช่วยของพี่เน่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะพี่เน่งจะทำเมนูอะไรแล้วก็จะอร่อยมากแค่ไหนอยากจะบอกเลยนะว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยนะคะวันนี้ขอเป็นลูกมือสัก1วันนะคะเอาใจช่วยด้วยนะว่าน้องจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าจะทำเต็มที่เลยค่ะเม
มนู Makeover ที่สร้างสรรค์โดยพี่โน้ตและพี่เน่งจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับถึงช่วงเวลาคุกกิ้งทิปส์นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องการทำของหวานแบบง่ายๆนะครับเป็นเต้าหวยฟรุตสลัดนะครับเราสามารถทำเต้าหวยฟรุตสลัดที่ทำจากนมสดรับประทานในครอบครัวก็ได้นะครับส่วนผสมก็ใช้นมสดรสจืดนะครับหรือว่าจะใช้นมสดครึ่งหนึ่งผสมกับน้ำเต้าหู้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มีฟรุตสลัดมีสับปะรดนะครับมีวันนี้ผมใช้กีวีใช้องุ่นแล้วก็ใช้แอปเปิ้ลนะครับเราจะเอาผลไม้ไปช็อกในน้ำร้อนสักนิดหนึ่งเพื่อจะทำให้มันหยุดการทำงานของเอนไซม์นะครับจะทำให้มันเก็บได้นานขึ้นนะครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆนิดเดียวเราก็จะต้มนมกับวุ้นนะครับสัดส่วนก็คือเราจะใช้นมสด3ถ้วยนะครับกับวุ้น1ช้อนครึ่งนะครับ1ช้อนชาครึ่งต่อน้ำหรือนมสด3ถ้วยนะครับ1ช้อนชาครึ่งแล้วก็ปาดนิดนึงนะครับเราจะคนให้ละลายนะครับครับแล้วเราก็จะไปตั้งไฟให้เดือดนะครับเวลาเรานมตั้งไฟมันจะไม่เดือดปุดๆเหมือนน้ำเดือดนะครับจะเดือดที่ขอบหม้อนะครับแล้วก็หมั่นคนนิดนึงเพราะว่านมมีโปรตีนมันจะไหม้ก้นหม้อและไหม้ที่ขอบหม้อนะครับเรากะแค่ผงวุ้นละลายก็ใช้ได้นะครับเราสังเกตว่านมจะเดือดปุดๆที่ขอบหม้อนะครับเราก็ปิดไฟเอาแค่พอเดือดนะครับกะว่าวุ้นละลายเราพักไว้ให้พออุ่นๆนะครับแล้วเราก็จะมาเทใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟนะครับเราอาจจะใช้แก้วก็ได้หรือว่าใช้แก้วพลาสติกใสแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ถ้วยเซรามิกใสๆก็ได้สำหรับเสิร์ฟเราพักไว้ให้ส่วนผสมเราอุ่นๆนะครับสูตรนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะครับเราจะใช้ไซรัปมิตเต้ของผลิตภัณฑ์ของมิตรผลอีกตัวนึงนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมนะครับเราจะใช้ประมาณ 1/4 ถ้วยนะครับก็ประมาณ4ปั๊มใส่ลงไปไซรัปของมิตเต้ก็จะทำให้ทั้งความหวานแล้วก็กลิ่นหอมนะครับอันนี้จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะครับเราสามารถเลือกใช้ทั้งวานิลาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคาราเมลก็ได้แล้วเราก็คนให้เข้ากันเทใส่ถ้วยนิดนึงนะครับถ้าต้องการให้สีสวยมีสีของลิ้นจี่เป็นสีชมพูอมส้มอ่อนๆ นะครับเราก็เติมสีผสมอาหารลงไปได้นิดนึงนะครับเป็นสีชมพูอ่อนๆอมส้มนะครับแล้วก็เทใส่ถ้วยสำหรับใส่ฟรุตสลัดด้านบนนิดนึงต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีฟองอากาศอยู่นะครับก่อนที่เราจะแช่เย็นเราควรจะใช้ซ่อมหรือไม้แหลมๆจิ้มให้ฟองอากาศมันแตกตัวให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะครับขนมก็จะเซตตัวเป็นช่องธรรมดานะครับระหว่างที่เรารอเต้าหวยของเราเซตตัวนะครับเราจะทำฟรุตสลัดกันเราเตรียมสับปะรดกีวีองุ่นนะครับใช้สีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็แอปเปิ้ลหั่นไปชิ้นลูกเต๋าให้สวยงามนะครับเราจะเอามาช็อกในน้ำเดือดนะครับเพื่อให้เอนไซม์หยุดทำงานแล้วเราก็มาผสมกับน้ำเชื่อมนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นทันทีเลยจะทำให้ผลไม้ฟรุตสลัดของเราเก็บได้นานขึ้นครับสูตรนี้เราสามารถใช้น้ำตาลทรายน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปที่มีกลิ่นก็ได้นะครับแอปเปิ้ลเราไม่ต้องลวกน้ำร้อนนะครับไปชานผสมกันนะครับแล้วก็เติมเกลือป่นนิดหน่อยครับผมใช้น้ำเชื่อมของมิตรผลเพื่อให้ฟรุตสลัดของเรามีรสหวานนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่เองแล้วเราก็จะนำฟรุตสลัดไปแช่ตู้เย็นไว้ให้เย็นจัดๆก่อนที่จะเสิร์ฟบนเต้าหวยนะครับต่อไปเราจะเอาฟรุตสลัดของเราโรยหน้าบนเต้าหวยที่เราเตรียมไว้ถ้าอยากให้มีสีแดงสวยก็ใส่สตรอเบอรี่สดได้นะครับอันนี้จะเป็นรสเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะครับเราใช้ไซรัปมิตเต้กลิ่นลิ้นจี่อันนี้จะเป็นกลิ่นคาราเมลนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเต้า
เต้าหวยฟุตสลัดโดยใช้สลัดของมิเต้นะครับจะใช้รสอะไรก็ได้คาราเมลหรือว่ากลิ่นลิ้นจี่หรือว่าวานิลาก็ได้นะครับหอมอร่อยทีเดียวนะครับจะให้ทั้งความหวานชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของสลัดกลิ่นต่างๆที่เราสามารถเลือกได้นะครับเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้เมนูง่ายๆที่ทำรับประทานในครอบครัวได้นะครับสำหรับคุกกิ้งทริปสัปดาห์หน้าผมจะมีเรนมาฝากอีกนะครับติดตามชมได้ครับ